จวันนี้เรามีเมนูทอดมันลาบกุ้งมาฝากค่ะใส่เนื้อกุ้งสดสับแช่เย็นจัดมันหมูสับหยาบแช่เย็นจัดผงปรุงลาบน้ำตกกราโลโบไข่ไก่แช่เย็นและแป้งมันสับปะหลังลงในภาชนะคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้เทแป้งชุบทอดกราโลโบลงในภาชนะและเทเกล็ดขนมปังกราโลโบลงในภาชนะเตรียมไว้ปั้นส่วนผสมทอดมันกุ้งเป็นก้อนกลมให้สวยงามนำลงคลุกกับแป้งชุบทอดกราโลโบจุ่มลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกจากนั้นคลุกเกล็ดขนมปังกราโลโบให้ทั่วกดให้แบนเล็กน้อยนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนเหลืองสวยแล้วตักขึ้นนำมาคลุกเคล้ากับผงปรุงลาบน้ำตกตราโลโบจะใส่ภาชนะเสิร์ฟเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานกับเมนูทอดมันลาบกุ้งเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้